ไอโอดีนเป็นเกลือที่ใช้ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนซึ่งทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายสมองและสติปัญญาโรคขาดสารไอโอดีนจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้กระทรวงสาธารณสุขน้อมนำไปดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงแจกเกลือเสริมไอโอดีนให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารด้วยพระหัตถ์เพื่อให้ชาวบ้านยอมรับไว้วางใจกล้าที่จะรับประทานและเป็นที่มาของโครงการเกลือพระราชทานด้วย2มือของพ่อนี้ที่ชุบชีวิตลูกไข่ให้แข็งแรงปลอดภัยรอดพ้นจากอันตรายของโรคขาดสารไอโอดีน